คือตั้งแต่นับตั้งแต่ปีต้นปี2016ขึ้นมาเนี่ยตัวล็อกโซติก้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์เลยแบรนด์ออกเล่แล้วก็แบรนด์อื่นๆหลายแบรนด์เนี่ยตั้งแต่เข้ามาทำตลาดที่บ้านเราเองโดยไม่ผ่านตัวกลางแบรนด์มากกว่าครึ่งไม่ผ่านดิสทริบิวเตอร์ให้ร้านค้าตรงกับทางเมืองนอกโดยตรงเนี่ยมันก็เริ่มเห็นความชัดเจนในเรื่องของไลน์ของสินค้าหรือการพัฒนาของตัวสินค้าที่ช่วยกระตุ้นเหมือนกับกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันมีช่องทางมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะทางล็อกโซติก้าเองลุกตลาดเอเชียมากขึ้นก็ได้นะครับทีนี้จากการที่เขาบ่นว่าไอ้แบรนด์พวกนี้ราคามันค่อนข้างกลางไปทางค่อนข้างบนทีนี้แว่นหลักร้อยเหรียญต่ำกว่าร้อยเหรียญก็เริ่มเห็นนะครับแต่เซกเมนต์นี้ผมไม่ชัวร์ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจะเล่นการตลาดคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะมีในแบรนด์หนึ่งในบางล็อตอย่างเงี้ยก็จะขายแค่บางประเทศนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าระบุไหมว่าประเทศนี้ประเทศนี้เพราะว่าเวลาเราเข้าที่เว็บไซต์ official เว็บไซต์นะครับก็จะมีแยกประเทศให้นะครับซึ่งในแต่ละประเทศบางรุ่นก็ไม่มีขายจะมีขายแต่ละประเทศนั้นทีนี้ที่อยากจะสื่อก็คือว่าปัจจุบัน Ray-Ban หรือ Oakley ก็มีแว่นหลัก100ถึงต่ำกว่า100เหรียญ นะครับซึ่งถ้าเทียบกับเป็นราคาปลีกก็ตกประมาณ 2,000 กลางๆถึง 3,000 กลางๆและไม่ได้มีแค่เป็นตัวเรียกแขกคือผมมองที่ผมเรียกตัวเรียกแขกคือว่าอย่างแบรนด์ตัวเรียกแขกคือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะทำถูกสัก 1-2 โมเดลเพื่อเรียกแขกให้เข้ามาสนใจแบรนด์นี้แต่ซื้อตัวอื่นเพราะว่าเห็นว่าตัวนี้ถูกใจจริงแล้วใส่ไม่เข้าหน้าก็ยอมซื้อของแพงไปแต่ว่าตัว Ray-Ban เนี่ยในช่วงปลายปีที่แล้วนะก็ทำคล้ายๆทำเหมือนกับโทรเรียกแขกอะออกมาไม่กี่โมเดลประมาณ5หรือ10โมเดลที่ทำขายราคาต่ำหลักร้อยเหรียญหรือต่ำกว่าร้อยซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับตอนแรกที่ผมพบเจอเหมือนกันว่าทำเรียกแขกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโมเดลแค่นี้เองซึ่งไม่มีประโยชน์เพราะว่าคุณทำโมเดลน้อยขนาดนี้เชื่อได้เลยว่าโดนเชนใหญ่กวาดสินค้าออกไปหมดแน่นอนซึ่งมันก็คล้ายๆที่ผมเห็นปัญหาแรกๆคือว่ามันขึ้นสถานะ waiting stock ก็คือว่ามันโชว์ไปเถอะตัวต่ำกว่า100เหรียญน่ะกูสั่งไม่ได้เพราะว่าของแม่งขาดตลาดเพราะมันมีโมเดลน้อยทำให้เกิดการทุ่มตลาดได้ง่ายอย่างเช่นสมมติผมไปร้านใหญ่ผมเหมาหมดทั้งล็อตเลยเพื่อเอามาขายเทกระจาดถูกๆตัว 2,000 ตัว 3,000 ขายแม่งพร้อมเลนก็ได้ 2,000 บาทและไม่มีใครขายตัดราคาได้เพราะว่าจะตัดทำไมกูมีอยู่คนเดียวกูมีของอยู่คนเดียวก็ทุ่มตลาดไปแล้วแต่ว่ามาต้นปี2016เนี่ยตัวสินค้าเนี้ยแตกโมเดลเยอะมากต้องชี้แจงก่อนไม่ใช่เอาโมเดลที่เป็นโมเดลระดับรุ่นกลางๆหรือรุ่นไฮมาขายลงลดราคาลงนะฮะแต่ผลิตไลน์ใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการลดบางอย่างที่ลดคอสต้นทุนในเรื่องของเฟรมวัสดุแต่ถ้าถามว่าถ้าเซกเมนต์ของราคาต่ำ100เหรียญมันขายเอามาขายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยกลุ่มแว่นตลาดที่ราคาตกอยู่ประมาณ100เหรียญอยู่แล้วหรือต่ำกว่า100ซึ่งRay-Ban มาเล่นตรงนี้ถามว่ามันแชร์ตลาดได้ไหมในมุมมองตัวร้านค้าเองเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยว่าถ้าขายแบบนี้ Ray-Ban มีภาษีดูดีกว่าแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วไม่ถือว่าดีกว่าเพราะว่าเซกเมนต์ไม่ครบแต่พอต้นปี2016เนี่ยลุกหนักมากแล้วเห็นแตกลายหลายโมเดลซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะมาไกด์ไลน์ให้ว่ามันมีกี่โมเดลแล้วควรดูยังไงซึ่งทางผมนะก็ลองสำรวจจากเว็บไซต์ Official ดูนะครับมากกว่าครึ่งมันไม่มีรูปโชว์ในเว็บไซต์ซึ่งมันทำให้ตัวการดูแคตตาล็อกออนไลน์มันยากแล้วก็ยังรู้สึกว่าไอ้แว่นราคาต่ำ100เนี่ยมันมีน้อยอยู่แต่อยากจะสื่อกับผู้บริโภคว่าไอ้แว่นราคาต่ำ100เหรียญเลยแว่นน่ะแม่งมีเยอะมากร้านผมเนี่ยมีเต็มตู้แล้วขายแบบหมดไวตลอดซึ่งมันไม่น่าแปลกใจเพราะว่าถ้าเลแบรนด์ขายราคานี้แล้วของก๊อปปี้เอ่ยแบรนด์ไม่ดังเอ่ยเนี่ยมันค่อนข้างจะมีผลกระทบทีนี้พอแว่นมันราคาต่ำ100ทีนี้คุณภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับที่โอเคอาจจะไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟคเท่าตัวที่เคยจำหน่ายก่อนหน้านี้เพราะว่ามีการลด
ลดเกรดของการตัววัสดุมาแต่ไม่ได้แย่นะครับทีนี้ after sale การที่ตัดคนกลางและร้านค้าปลีกดิวกับทางต้นทางสังกัดโดยตรงเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างในเรื่องของ after sale after sale ไม่ได้หมายความว่าหักซีซัวและเค็มฟรีตลอดชีวิตอะไรแบบนี้แต่กำลังจะสื่อว่าผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าในราคาต่ำร้อยเหรียญเนี่ยอย่างน้อยมันควรจะมีทางเลือกในกรณีที่ตัวเองทำเกิดอุบัติเหตุคือไปทำหักเองไม่ได้เกิดจากโปรดักชันการันตีนะครับเดี๋ยวฟังให้เข้าใจตรงนี้ก่อนว่าคำว่าโปรดักชันการันตีเนี่ยผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าทาง policy ของทาง Logistica นะครับ production guarantee 2ปีคุณแปลตรงตัวได้เลยครับ production guarantee คือปัญหาที่เกิดจากการผลิตรับประกันถึง2ปีนั่นหมายความว่าแทบจะไม่ได้ประกันหาอะไรให้คุณเลยนะครับในกรณีที่คุณไปทำหักเองปัญหาคือ after sale อย่างนี้คือถ้าผมเนี่ยโอเคท่อแว่นมันลอกเค็มตัวใหม่ไปเลยเค็มได้เขามี production guarantee ให้2ปีมีการรับประกันหลังการขายอะไรซึ่งตรงนี้เราสุดที่9ดูแลดีแต่กรณีที่ถ้าผมไปทำหักเองขึ้นมาอย่างเช่นผมเหยียบหักคือในบางเคสที่ส่งเคลมแล้วเขาอนุญาตให้เคลมได้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แต่กรณีที่มันเคลมไม่ได้แล้วทำยังไงล่ะขาฉันหักฉันต้องซื้อแว่นตัวใหม่เลยหรอการที่ตัดตัวกลางตัวนี้ไปตรงนี้ว่าถ้าแว่นมันไม่ถึงขั้น discontinue คือยังไม่ได้เลิกผลิตยังมีผลิตอยู่สามารถสั่งเฉพาะชิ้นนั้นได้นะครับเขาจะแยกชิ้นอย่างเช่นกรณีที่แว่น1ตัวนะครับแว่นจมูกไม่ต้องนับนะคือร้านค้าก็คงจะบริการเซอร์วิสให้ถ้าส่วนใหญ่จะเซอร์วิสให้ลูกค้าฟรีอยู่แล้วหรือปลอกขาเนี่ยเราก็ยังสามารถจะสั่งถ้าเป็นสินค้าที่ยังไม่ดิสคอนติเนียอะไหล่พวกนี้หาสั่งได้ส่วนใหญ่จะไม่คิดมูลค่ากับผู้บริโภคนะครับทีนี้ขาหักไม่ว่าจะ2ปีก็ตามเกิน2ปีหรืออะไรก็ตามนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ทางเราเนี่ยยัง after service ให้กับตัวลูกค้าได้อยู่แม้กระทั่งเวลามันผ่านไปนานแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆในกรณีอย่างง่ายๆอย่างเช่นแว่นบางยี่ห้อเนี่ยสินค้ามาไวไปไวนะครับแล้วการผลิตอย่างเช่นลายผลิตอาจจะแบบ1ปีคิดมา1,000โมเดลหรือประมาณสัก300 400โมเดลทำออกมาเนี่ยทำเสร็จเลิกทำเสร็จเลิกทำขายเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆบางทีก็ไปก๊อปแบบชาวบ้านเข้ามาก๊อปแบบเข้ามาเสร็จไม่ทำต่อผมไม่นับถึงแบรนด์กลางๆไฮนะครับเพราะพวกนี้มันทำวนเวียนซ้ำๆอยู่แต่ว่าถ้าเป็นพวกแว่นถูกๆเนี่ยเปลี่ยนแบบเป็นเรื่อยเพื่อให้มียอดขายที่สูงแต่ว่าพอเปลี่ยนเสร็จทำยังไงล่ะครับ after sale เป็นยังไงสมมุติว่าแว่นตัวนี้ผลิตมาล็อตนึง1,000 ตัวหมดแล้วหมดเลยแล้วพอขายหมดแล้วทำไงขาหักทำไมยังมีของอยู่เค็มข้ามรุ่นคุณจะบ้าเหรอเค็มข้ามรุ่นแว่นกูตัดไปแล้วเลนส์แม่งกระเจียแล้วครับไม่ไปใส่กับตัวอื่นได้หรอถูกไหมครับทำให้สินค้าลอสโซติก้าทุกชิ้นเนี่ยมันน่าสนใจในเรื่องของอัพเตอร์เซลด้วยนะครับผมเข้าใจว่าผู้บริโภคทุกคนไม่ได้ไม่ต้องการหรอกว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากโปรดักชันการันตีแล้วมาเค็มซีซัวขอเค็มฟรีหมดนะครับเขาต้องการแค่ว่าอย่างน้อยฉันไม่ต้องซื้อแว่นตัวใหม่คืออะไรบางชิ้นเนี่ยมันแค่พังแค่ชิ้นนี้เนี่ยซื้อชิ้นนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งราคาซื้อต่อชิ้นกับซื้อทั้งแว่นทั้งตัวเนี่ยคุณก็น่าจะเข้าใจว่าไม่เท่ากันและบางครั้งร้านค้าก็อาจจะจำหน่ายให้ในราคาที่ไม่ได้เอากำไรในพาร์ทชิ้นนั้นๆเพราะฉะนั้นมันสบายใจกว่านะครับคือปัญหาเรื่องเค็มฟรีไม่ฟรีเนี่ยผมว่าไม่ใช่ปัญหาคือว่ามันสามารถซ่อมอะไรได้หรือเปล่านะครับทีนี้ล็อกโซติก้ามาเล่นตลาดเนี้ยแก๊ปของราคาระหว่างสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กับสินค้าลิขสิทธิ์นะครับมันเริ่มน้อยลงแล้วมันเริ่มห่างลงแล้วเนี่ยการที่เขาเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของอัพเตอร์เซลขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าถ้าฉันซื้อสินค้าที่มันเป็นสินค้าลิขสิทธิ์ after sale มันต้องดีกว่านั่นหมายความว่าเวลาซื้อแว่นตัวหนึ่งก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่าสมมุติว่าคุณซื้อสินค้าเลเมอร์ลิขสิทธิ์คุณอาจจะต้องซื้อกันไว้2ตัวเปล่าวะซื้อไว้สำรองไม่รู้ไม่มั่นใจในคุณภาพว่าตัวนี้แม่งจะอยู่แค่กี่ปีซื้อแม่งก็3ตัวแล้วก็เสียก็โยกเลนใส่อะไรแบบนี้แต่ในขณะที่ตัวนี้เนี่ยมั่นใจในคุณภาพของมันในระดับที่ผมว่าในราคาเนี้ยไอ้แบรนด์เนี้ยมันยังมีภาษีดีกว่ามันค้าขายมานานแล้วมันเบอร์วายกว่านะครับโอกเล่ก็เช่นกันนะครับโอกเล่ก็โดยล็อกโซติก้าย้อนไปนิดนึงนะครับโอกเล่เป็นของอเมริกาไม่ใช่ล็อกโซติก้าเป็นของอิตาลีทำไมเป็นเจ้าของโอกเล่นะครับง่ายๆครับเทคโอเวอร์มันเหมือนกับเป็นการครอบงำกิจการเฉยๆแต่ว่าแนวทางอะไรมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเข้าใจง่ายๆคือว่ามันเป็นแบรนด์อเมริกาที่เป็นเจ้าของโดยอิตาลีนะฮะทีนี้ออกเล่เมื่อก่อนมีซับดิวคือว่าบริษัทกลางนะครับก่อนที่ล็อกโซติก้าจะมาดิวเองเหมือนกันซึ่งการที่มีตัวกลางมันจะมีปัญหาเรื่อง after sale นะครับเอาอย่างแรกนะครับ
ยังตีโจทย์ไม่ออกคำว่าโปรดักชันการันตีนะครับโปรดักชันการันตีทีนี้ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์แล้วอัฟเตอร์เซลต่อไม่ได้เอาง่ายๆนะครับสมมติว่าลูกค้าซื้อแว่นกันแดดหรือแว่นอะไรก็ได้ตัวหนึ่งของโอเคเลยนะใส่ปุ๊บหักเคลมไม่ได้แล้วยังไงเฉพาะพาร์ทนั้นนะฉันซื้อแค่นั้นไม่ได้หรออะไรเงี้ยซึ่งผมไม่เข้าใจไม่แน่ใจนะครับว่าเงื่อนไขแต่ละร้านค้าปลีกกับซับดิวเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าร้านผมไม่ได้มีซัพพอร์ตลักษณะนั้นนะครับทำให้การขายโอเคสมัยก่อนนั้นก็อักกระอ่วนในลักษณะที่แบบว่าโอเคขายแล้วบอกไปเลยว่าโปรดักชันการันตีอัฟเตอร์เซอร์วิสหรือว่าอัฟเตอร์เซลลักษณะว่าซื้อเป็นพาร์ทนั้นไม่ทราบเหมือนกันว่าจะสั่งได้ทุกชิ้นหรือเปล่านะครับกลับมาที่ปัจจุบันนะครับคือทุกๆร้านน่ะจะดีลกับโดยล็อกโซติก้าอยู่แล้วนะครับยกเว้นบางร้านที่ไม่ใช่ร้านแว่นตานะครับซึ่งพาร์ทนั้นก็ช่างมันข้ามมันไปเรื่องอัฟเตอร์เซลมันก็จะเหมือนที่ผมบอกอย่างเรแบนนะครับนอกเหนือจากโปรดักชันการันตีไปทำหักเองพังเองเนี่ยซื้อเฉพาะชิ้นส่วนได้ถ้าสินค้านั้นยังไม่ดิสคอนทินิวนะครับทีนี้ราคาสินค้าราคาปีกมีการปรับราคาลงประมาณนึงอยู่แล้วเป็นราคาปีกเลยนะต้นทุนก็ปรับลงประมาณนึงเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้ว่ามันต้องถูกลงอยู่แล้วเพราะว่าราคาจริงๆแล้วมันควรจะเบอร์วายนะครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยแม่งขายแพงกว่าประเทศอเมริกาอีกไปซื้ออเมริกาของหิ้วของอะไรแม่งขายมั่วซีซัวไปหมดบริการถามก็ถามจริงๆนะครับอัฟเตอร์เซลแม่งสมัยก่อนน่ะอัฟเตอร์เซลแม่งไม่มีเหมือนกันนะซื้อของหิ้วไม่ดีกว่าหรอกลับกันนะครับล็อกซิติก้ามาเองอ่ะร้านค้าดีลเองอัฟเตอร์เซลแม่งคือดีขึ้นคือนอกเหนือจากโปรดักชันการันตียังมันยังสั่งเฉพาะชิ้นส่วนได้ราคาแม่งก็ถูกลงอีกนะครับของฮิวแม่งเหนื่อยเลยนะครับคือราคาแม่งแทบจะเท่ากับเมืองนอกอยู่แล้วไม่นับบางร้านที่แม่งขายผิดกติกาที่แม่งขายต่ำกว่าราคาที่แบบเป็นราคาที่เขาให้ขายอะในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่ขายได้อะครับแม่งถูกกว่าฮิวอีกไม่จะฮิวทำไมร้านที่จำหน่ายของฮิวบางทีแม่งก็ไปดีลกับล็อกซิติก้าโดยตรงเอาอย่างคอสลิงสายตาผมนับเฉพาะช่วงกลางปีมันออกตัวใหม่มานะคอสลิงตัวรุ่นเก่าที่มันเปลี่ยนขาได้แล้วแถมขาให้อีกชิ้นนึงในแพ็กเกจนั้นนะราคาปีกน่าจะครึ่งหมื่นขึ้นไปอ่ะแพงกว่าครึ่งหมื่นขึ้นไปตัวออกมาใหม่ไม่แถมขาแต่ว่าโปรดักชันก็เป็นแบบใหม่นะ120เหรียญประมาณเนี้ยซึ่งคือแม่งกลายเป็นถูกมากซึ่งมันเป็นแต่ว่ามันเป็นการแตกสินค้าใหม่ทีนี้กำลังจะสื่อว่าแว่นหลัก100เหรียญโอเคก็มีคือต้องมองก่อนว่ามันกลับไปสู่ความเป็นสตรีทอีกครั้งหนึ่งคือสตรีทเนี่ยมันเงินในกระเป๋า 3-4 พันก็น่าจะซื้อได้แล้วนะแล้วด้วยกลไกของราคาที่ทั้งเรแบนและโอเคมันมีสินค้าหลายโมเดลที่มาขายในราคาต่ำ100เหรียญหรือ100กว่าเหรียญเนี่ยหมดใบจนตกใจอ่ะซึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยในสินค้าของพาร์ทเนี่ยมันอาจจะกลืนไปทั้งแบบทั้งแผงช็อปผมก็ได้ในเรื่องของทั้งเรแบนและโอเคถ้ายังขายยังขยับแบบนี้อยู่ตอนเราไม่ขยับราคาขึ้นไปให้ผู้บริโภครู้สึกว่าแบบแม่งแพงอ่ะกลายเป็นว่า2แบรนด์นี้กลายเป็นแบรนด์ที่กินรวบคือตั้งแต่เซกเมนต์ที่เป็นราคา100เหรียญน่ะขึ้นไปเนี่ยกินเกือบหมดไม่นับพวกแบรนด์ฟังชั่นอลไฮเอนด์ที่เขามีตลาดมีพื้นที่ยืนอยู่แล้วแล้วก็ไม่เล่นตลาดลักษณะที่แบบมั่วตลาดเท่ากับล็อกโซติก้าที่ทุ่มคือลักษณะธุรกิจมันเป็นลักษณะทุ่มตลาดมากกว่ากวาดให้หมดทุกชนชั้นซื้อชั้นให้หมดอะไรแบบนี้ซึ่งเขาเป็นแมสมากๆจนลักษณะที่แบบว่าน่ากลัวในรูปแบบของธุรกิจของเขานะครับแต่โดยทางผู้บริโภคก็ถือว่าคุ้มสั้นๆที่จะเข้าใจง่ายๆก็คือว่าอยากจะสื่อว่าจริงๆ2แบรนด์นี้เนี่ยไม่ได้แพงแล้ว2แบรนด์นี้นี่ตกแว่นราคาหลัก100เหรียญเนี่ยเพียบเลยต่ำกว่า100เหรียญก็เยอะมากแล้วถามว่าร้านค้าผมเอามาจำหน่ายไหมร้านค้าผมก็ลงจำหน่ายเยอะมากแล้วก็หมุนโรเตทไวจนเกินกว่าที่จะแบบว่าอัปเดตในลักษณะที่แบบมีนอนรอสต็อกตลอดหรือเปล่านะครับไม่ได้บอกว่าขายดีแต่ว่าตัวไอสินค้าเซกเมนต์นี้เนี่ยมันขายตัวมันเองจนทำให้ระบบหมุนเวียนสต็อกผมเหมือนกับว่ามันมีปัญหาในลักษณะที่สินค้ามันเข้าไวออกไวทำให้มันจะกลายเป็นขายอยู่แค่2แบรนด์นี้แล้วอะผมไม่ชัวร์ว่าเป็นทุกตลาดหรือเปล่าในเรื่องของกลไกราคานะครับเพราะว่าจากที่เราเปิดช็อปมาหลายปีเนี่ยตัวสินค้านะครับเราพยายามจะแบ่งให้ครบทุกเซกเมนต์แล้วก็แบ่งทุกๆกลุ่ม
สินค้ามีตั้งแต่ถูกจนถึงแพงสุดแล้วไม่สุดโต่งไปทางด้านใดด้านหนึ่งคือไม่ถูกจนน่าเกลียดแล้วก็ไม่แพงจนแม่งแบบมันไม่ใช่แว่นทีเนี้ยมันก็อาจจะเกิด impact กับพวกสินค้าระดับไฮของเขาเองเหมือนกันเพราะว่ามันมีแต่คำว่าปริมาณซึ่งลักษณะคอมาพูดถึงปริมาณปุ๊บเนี่ยใครๆก็ใส่พอใครๆก็ใส่เสร็จมันจะภาพลักษณ์มันไปหมดเลยมันไปหมดทั้งแบรนด์ซึ่งถามว่าในอนาคตมันเป็นเรื่องดีกับเขาไหมมันเป็นเรื่องของเขานะครับแต่กำลังจะบอกว่าทุกวันนี้เลแบรนด์แม่งถูกมากสมมติเราจะซื้อ iPhone แล้วกัน iPhone สมมติว่า iPhone มันออก16 32 64อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ชัวร์นะแต่ไอตัว32มันอาจจะขายไม่ดีอ่ะก็ตัว16กับ64ไปเลยอะไรที่แม่งอยู่ตรงกลางอ่ะแม่งไม่ค่อยรอดเท่าไหร่สายบาลานซ์น่ะสายสุดไปเลยมีสุดกับถูกในเรื่องของการอันนี้คือพูดถึงข้อเสียของการที่ล็อกซิติก้าไม่ควบคุมอะไรนะหรือการที่เขาบอกว่าจะควบคุมแล้วก็ตามนะครับอันนี้เป็นการบอกเล่าเฉยๆว่ามันก็มีการซีซัวและเละเทะในระบบออนไลน์มากนะครับแล้วมีการปัดขี้ปัดอะไรกันเยอะแยะมากคุณน่าจะเคยเห็นกับการที่เว็บนึงอะฮะมันดังมากโฆษณาเยอะนะแล้วมันก็ขายออนไลน์นะครับราคาที่เห็นแม่งตกใจอะครับบางทีแม่งราคาทุนนะฮะบางทีแม่งก็ถูกกว่าทุนมันถูกมากจนแบบว่าเออใครไปปล่อยให้มันว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่อยากจะสื่อก็คือว่าตลาดมันเสียแต่มันเสียเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผมหรอกครับถามว่าผมมองของผมเนี่ยมันแค่เสียความรู้สึกในลักษณะที่ว่ามันรู้สึกว่าแบบมันทำให้แบรนด์เสียหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยเจ้าของแบรนด์ไม่รู้สึกสนใจอะไรบ้างหรอพอมันออกมาเป็นรูปแบบนี้เนี่ยร้านผมเองอ่ะแทบจะหมดพื้นที่ไปเยอะกับออกเล่เลแบรนด์นะที่ต้องลงเยอะขึ้นเอาจริงๆนะผมชอบตรง after sale ไอ้สองแบรนด์เนี้ยราคามันจับต้องง่ายแล้วพอมันไปบวกกับเลนนะฮะรวมกันเนี่ยราคาตกไม่เกิน200เหรียญนะมันทำให้บัดเจ็ตมันคุมง่ายขึ้นแล้วก็มาตรฐานของสินค้าหรือว่ามาตรฐานของแบรนด์ที่เราได้ไปเนี่ยมั่นใจขึ้นนะครับแต่ก็ผมเคยมองนะว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราไปขายเปิดแคตตาล็อกออนไลน์ดีไหมอะไรเงี้ยผมมองว่ามาซื้อหน้าร้านดีกว่าเพราะว่าถ้าจะถามว่าตัวนี้ใส่เข้าหน้าไหมอะไรเงี้ยแว่นหลักร้อยเหรียญ นะครับมาลองเลยคือต่อให้มันถูกแค่ราคาแค่ประมาณ 2-3 พันนะครับมาลองใส่หน้าร้านใส่แล้วชอบดีกว่าแบบสั่งไปส่งไปเปลี่ยนสั่งไปส่งไปเปลี่ยนอยู่ต่างจังหวัดอะไรหรือเปล่าคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันเป็นแค่คุณต้องมาซื้อที่ร้านผมเราสามารถจะซื้อกับทุกร้านที่ไว้ใจได้แต่ว่าเราก็มองว่าเนี่ยชี้แจงว่าเนี่ย2แบรนด์เนี่ยมันไม่ได้แพงก็แล้วผมก็ไม่ได้ตังอะไรจากไอ้2แบรนด์นี้นะเพราะว่าถ้าถามว่ามาร์จิ้นอะไรพวกเนี้ยแม่งก็ไม่ได้เยอะอะไรนะบวกวงบวกแบตหักนู่นหักนี่แล้วเนี่ยวุ่นวายกว่าที่ผมสั่งพวกแบรนด์ไม่ดังมาขายนะฮะแต่ผมมองเรื่องอัพเซลมากกว่าอัพเซลง่ายแล้วก็ผมว่าแฮปปี้อ่ะคือแฮปปี้ทั้งผมเองแล้วก็ตัวผู้บริโภค